สร้างชีวิตผู้เขียนหลวงวิจิตวัฒการให้เสียงโดยสราวุฒิชัยดีบทที่6รอยร้าวรอยรัก เวลาที่สุธีถูกจับนั้นเป็นเวลาบ่ายบังเอิญเรรไรไม่ได้อยู่ในเมืองออกไปตามบ้านไร่บ้านนาเพื่อเยี่ยมพวกพ้องชาวไร่ชาวนาตามวิสัยที่เรรชอบอยู่ที่อื่นเรรต้องเก็บตัวซ่อนตัวแต่อยู่ในเมืองนี้เรรไปทางไหนได้อย่างเปิดเผยซึ่งเรรเองก็นึกขบขันความแปลกประหลาดในเรื่องของมนุษย์อยู่ห่างจากเสือต้องระวังตัวกลัวเสือเข้ามาอยู่ใกล้ปากเสือกลับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนี้เรรก็เข้าใจดีว่า เป็นเพราะความอุปถัมภ์ของนายสมพรซึ่งกําลังจะมีอิทธิพลขึ้นในเมื่อเศรษฐีเสื่อมอิทธิพลลงแต่นายสมพรไม่ได้สร้างอิทธิพลอย่างเดียวกับเศรษฐีเขาสร้างด้วยความเมตตาปราณีอย่างที่เขาเมตตาปราณีเรไรมาตั้งแต่เด็กเศรษฐีเองก็ยังต้องหวั่นเกรงเขาในเวลานี้เมื่อเรไรมาถึงบ้านจึงได้ข่าวสุธีถูกจับเรไรไม่ตกใจเพราะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ยากลําบากเรไรรีบไปเยี่ยมเขาที่สถานีตํารวจ และได้พบสุธีในห้องขังเธอยิ้มให้กับเขาเขายิ้มตอบและสังเกตสีหน้าของเขาก็ไม่หวั่นวิตกเรรยได้ถามว่ามาเมื่อไรมาทําไมเพราะไม่อยากจะพูดอะไรกันให้มากไปถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขาก็ควรจะรู้เองว่าการที่เรไรมาพบเขาได้อย่างเปิดเผยและความยิ้มในดวงหน้าของเรไรยเช่นนั้นแสดงว่าเรไรเองก็อยู่ในฐานะปลอดภัยแล้วเขาควรจะดีใจไว้ตอนหนึ่ง ส่วนเรื่องของเขาเองที่ถูกจับนั้นเรไรก็มองเห็นตลอดปลอดโปร่งไม่มีความวิตกเรรได้แสดงตัวของเธอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตัวเองคือเรไรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องยาพิษและตัวผู้ที่ถูกจับนี้ความจริงตำรวจก็รู้จักตัวเรไรยอยู่แล้วเรื่องโด่งดังที่เป็นอยู่ในเวลานี้น้อยคนที่จะไม่รู้จากเรไรเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นัดเรรัยมาสอบถามปากคำในบันรุ่งขึ้น เรรได้นําอาหารไปให้แก่สุธีเองในเย็นวันนั้นเธอแสดงให้เขาเห็นดวงหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาและเรรก็เชื่อว่าเขาเป็นคนมีกําลังใจดีอยู่แล้วการสอบสวนอย่างละเอียดทางตํารวจได้ทํากันในวันรุ่งขึ้นเรไรถูกสอบถามมากกว่าคนอื่นเธอได้เหตุการณ์ตามความจริงทุกอย่างเธอไม่เคยพบไม่เคยรู้จักสุธีในเวลาที่เกิดเรื่องยาพิษเธอเล่าความมุ่งหมายของสุธีในการส่งยาพิษเข้าไปให้เธอ ซึ่งความจริงสุธีจ้างเด็กให้ยื่นให้เจ้าของบ้านคือตัวเศรษฐีเองเพื่อให้เกิดความระแวงสงสัยถึงกับไล่เรไรออกจากบ้านแผนการของสุธีมีอยู่เพียงเท่านั้นตามที่เรไรทราบจากสุธีพยานปากสําคัญมีสองปากคือลูกจีนเจ้าของร้านและตัวจีนเจ้าของร้านเองลูกจีนได้ให้การสอดคล้องต้องตามคําของเรไรคือสุธีจ้างเขาเป็นเงินจํานวนสิบบาทให้นําซองจดหมายไปส่งให้ท่านเศรษฐี เด็กไม่รู้ว่าในซองนั้นมีอะไรสุธีได้สั่งจอดจ,จงว่าให้ให้แก่ตัวเศรษฐีเองแต่ให้พูดว่าต้องการให้แก่เรไรให้พูดอย่างนั้นให้เศรษฐีได้ยินจินเจ้าของร้านซึ่งเป็นพ่อของเด็กก็ให้การต้องการคือว่าในขณะที่สุธีสั่งการแก่ลูกของเขานั้นเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาเกรงลูกจะไม่เข้าใจดีเขายังได้ช่วยอธิบายแก่ลูกของเขาว่าให้ลูกของเขาคอยหาโอกาสที่เศรษฐีเดินอยู่ในลานบ้าน ให้ลูกตรงเข้าไปหาเศรษฐีส่งของนั้นให้แต่ให้พูดให้แจ้งชัดว่ามีคนฝากมาให้เรไรเขาต้องซักซ้อมลูกเขาอย่างนี้หลายครั้งหลายหนเมื่อคำให้การของพยานปากสำคัญเป็นเช่นนี้รูปเรื่องก็ไม่สามารถจะเป็นไปในทางที่ว่าสุธีพยายามฆ่าเศรษฐีให้ตายด้วยยาพิษเรื่องที่จะฟ้องสุธีฐานพยายามฆ่าคนตายก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้ตำรวจเองก็เห็นชัดว่า ความมุ่งหมายของสุธีเป็นแต่เพียงให้เรไรถูกขจัดออกจากบ้านจะเป็นเรื่องที่เขารักเรไรหรืออยากให้เรไรไปอยู่กับพ่อแม่เพื่อได้ใช้พ่อแม่ของเรไรไปนานๆก็ตามทีแต่ไม่ใช่เรื่องพยายามวางยาพิษเศรษฐีเพราะเป็นการชัดแจ้งว่าเขาได้สั่งแน่ชัดให้ซองจดหมายนั้นถึงมือเศรษฐีเองให้เศรษฐีรู้ก่อนใครๆว่ามียาพิษอยู่ในนั้นเศรษฐีไม่สามารถจะหาพยานอื่นมาให้อีก เรื่องก็จบลงเพียงเท่านั้นปากคำของสุธีที่ตำรวจสอบถามก็ตรงกับปากคำของคนอื่นทุกอย่างเป็นอันต้องปล่อยตัวสุธีไปสุธีได้รับการปลดปล่อยจากที่คุมขังในบ่ายวันนั้นเจ้าของบ้านของเรไรไปรับตัวมาพักอยู่ในบ้านเดียวกับเรไรเรื่องของสุธีซึ่งไม่มีรแรงร้ายทางเมืองใต้และเสร็จลงง่ายๆดังกล่าวแล้วมามีผลแรงร้ายทางกรุงเทพ แม่จะได้มีข่าวเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ในภายหลังว่าตำรวจได้ปล่อยตัวสุธีไม่มีเรื่องอะไรต่อไปในทางอาญาก็ไม่มีทางที่ครอบครัวจะให้อภัยแก่สุธีได้เพราะความจริงที่ว่าสุธีได้ละทิ้งภรยาซึ่งแต่งงานกันใหม่ๆติดตามผู้หญิงสวยคนหนึ่งลงไปจนถูกจับตัวเข้าห้องขังนั้นเป็นเรื่องเสียหายแก่ครอบครัวมากได้มีการประชุมพูดจากันสองสามครั้งระหว่างครอบครัวทั้งสอง คือพ่อแม่ของสุธีพ่อตาแม่ยายพริยาสุธีและพี่ของสุธีทุกคนรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งในการกระทําใหญ่หลวงของสุธีครั้งนี้พริยาสุธีกล่าวว่าเธอไม่สามารถจะมองหน้าใครได้อีกเพราะเป็นความอับอายแก่เธอเหลือประมาณและเธอไม่รู้ว่าจะมีชีวิตร่วมกับสุธีได้อย่างไรในภายหน้าแม่จะไปไหนด้วยกันแล้วพบปะกับใครก็จะมีแผลให้ขายหน้าตลอดไปพ่อแม่ของฝ่ายหญิงบอกว่า เขาไม่สามารถจะให้คนเข้าห้องขังกลับเข้ามาบ้านและเป็นลูกเขยเขาต่อไปเขาใช้ถ้อยคำรุนแรงถึงกับว่าเขาไม่สามารถจะทนรับความอัปรีจันไรเข้ามาสู่บ้านเขาหรือสู่ตัวลูกสาวของเขาอีกเขาไม่สามารถจะเป็นตายายของเด็กที่จะเกิดมาเป็นลูกคนเคยเข้าห้องขังถ้าเป็นคดีการเมืองหรือเรื่องมีเกียรติอะไรก็ไม่ว่าแต่นี่เป็นเรื่องขายหน้าติดตามผู้หญิงไปอันที่จริงก็ถูกของเขาทั้งนั้น การกระทําของสุธีไม่มีทางจะแก้ตัวได้ในส่วนที่เกี่ยวกับครอบครัวเรื่องมนุษยธรรมหรือสภาพใจของมนุษย์เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวจะรับพิจารณารวมความว่าการสมรสของสุธีซึ่งมีอายุมาไม่นานจะต้องเข้าถึงขั้นแตกหักรอยร้าวมันใหญ่และมากเกินกว่าที่จะกลับประสานได้เรื่องที่สุธีกับภริยาจะต้องเลิกกันนั้นเป็นเรื่องแน่นอนไม่มีปัญหา เมื่อสุทีกลับมาฝ่ายหญิงก็ต้องขอ,อยาและทางเมืองใต้นี้เองเรื่องของสุทีก็ทำความลำบากหนักใจแก่เรรเป็นอันมากเรรายมองเห็นเรื่องของสุทีเป็นปัญหายากในหัวใจของเธอยากยิ่งกว่าเรื่องต่อสู้กับเศรษฐีที่เรรกยกำลังทำอยู่ในเวลานี้เธอไม่ควรตามฉันมาเลยเรไรพูดกับเขาในเมื่อมีโอกาสที่จะพูดกันได้โดยลำพังลองเปลี่ยนใจเธอเป็นใจฉันสุทีตอบ เธอจะตามไปช่วยฉันไหมถ้าเธอได้ทราบว่าฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายและเธอไม่คิดบ้างหรือว่าจะเกิดผลร้ายแก่เธออย่างไรในการที่เธอตามฉันมาช่างมันเถอะอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันช่างมันไม่ได้เธอได้แต่งงานเป็นสามีของผู้หญิงคนหนึ่งเธอทําผิดมากก็สุดแต่เขาจะกรุณาสุทีตอบเขาเรไรทวนคำ ถ้าหมายถึงใครคำว่าเขาของเธอหนะก็ไม่รู้ได้สุธีตอบใครที่เขามีอำนาจจะพิพากษาโทษฉันก็ให้เขาพิพากษาไปตามที่เขาเห็นสมควรซุ้มเสียงของสุธีทำให้เรไรแลเห็นว่าไม่ใช่เวลาที่จะรุกเร้ากล่าวโทษเขามากไปเพราะแง่ที่เรไรจะต้องเห็นใจสุธีก็มีอยู่มากเรรได้เปลี่ยนเรื่องสนทนาเล่าเรื่องของเธอเองเรื่องการต่อสู้ของเธอ ที่ได้ทํามาจนกระทั่งถึงวันนั้นทําให้อารมณ์เขาดีขึ้นฉันอยากเป็นเหมือนเธอเขากล่าวฉันอยากจะได้มีโอกาสต่อสู้เหมือนอย่างเธอแต่ไม่มีเรื่องให้ฉันทําอย่างนั้นอย่ามีเสียดีกว่าเรไรตอบในบางครั้งฉันรู้สึกละอายใจเขาพูดฉันเกิดมาเป็นผู้ชายยังไม่มีโอกาสได้ทําการต่อสู้เหมือนอย่างที่เธอทําเราก็เกิดมาไม่เหมือนกันสุที เธอได้กำเนิดที่ราบรื่นมาแล้วเธอควรจะพอใจและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ให้กำเนิดอันราบรื่นแก่เธอมาการสแสวงหาเรื่องผจญภัยไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเพราะถึงแม้เราไม่สแสวงหาก็มีภัยให้เราเผชิญมากอยู่แล้วในชีวิตไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเข้าอีกฉันมีความคิดอย่างเดียวในเวลานี้ว่าเมื่อเธอกลับไปถึงกรุงเทพขอให้เธอกลับเข้าสู่ความราบรื่นได้ใหม ถ้าเธอต้องประสบความยุ่งยากอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเรื่องฉันฉันจะเสียใจอย่างเหลือเกินที่ฉันพูดนี้เป็นความจริงพูดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ฉันหมดความเห็นแก่ตัวจริงๆในเวลานี้ฉันตีราคาชีวิตของฉันอย่างเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรคิดอย่างเดียวแต่อยากให้คนอื่นมีความผาสุกเรากลับไปสู่เรื่องการต่อสู้ของเรไรใหม่ ตั้งแต่เรไรได้ยื่นฟ้องและศาลได้บอกกำหนดนัดให้เศรษฐีผู้เป็นจำเลยมาแก้คดีแล้วเศรษฐีก็ได้ใช้วิธีการขอยอมความเพราะเห็นชัดว่าขืนต่อสู้กันก็เสียเงินมากขึ้นไปอีกเรไรเรียกค่าเสียหายทางแพ่งถึงสองแสนจริงที่ชายผู้นำนั้นนำมาบอกถึงแม่ศาลจะตัดสินให้เพียงหนึ่งในสี่คือเพียงห้าหมื่นก็จะเสียเงินอีกห้าหมื่นแล้วยังค่าทนายค่าธรรมเนียมอะไรอีกเศรษฐีได้ให้ทนายความของตน ติดต่อกับทนายความของเรไรเพื่อขอยอมความและขอทราบเงื่อนไขข,ของเรไรในการยอมความได้กำหนดนัดหมายเอาบ้านนายสมพรเป็นที่ประชุมพูดจากันอีกครั้งหนึ่งนัดกันว่าตัวเศรษฐีและทนายของเขาจะมาพบพูดกับเรไรและทนายของเรไรในบ้านนั้นซึ่งเจ้าของบ้านก็ได้เตรียมรับรองอย่างดีกำหนดนัดหมายกันว่าจะมาพบพูดจากันในคืนวันหนึ่งแต่เผอิญในเวลาบ่ายวันนั้นสุธีถูกจับ เศรษฐีเห็นเป็นทีที่จะชนะเรไรได้มองเห็นทางตลอดปลอดโปรง่งว่าเรไรจะต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบเพราะเหตุที่หาตัวบุรุษลึกลับได้เศรษฐีเลยผิดนัดไปเฉยๆไม่มาประชุมพูดจาตามนัดโดยไม่บอกกล่าวว่าอะไรครั้นเมื่อรุ่งขึ้นเวลาบ่ายตำรวจปล่อยตัวสุธีไปแล้วเศรษฐีก็กลับมองเห็นความพ่ายแพ้ของตนใหม่รุ่งขึ้นให้ทนายความมาติดต่ออีกให้ข้อแก้ตัวว่า เนื่องจากมีเรื่องเกิดขึ้นใหม่คือเรื่องสุธีถูกจับเกรงเรไรจะภาวะผวังไม่มีความคิดที่จะพูดกันได้เรียบร้อยจึงได้งดเสียไม่มาในคืนนั้นและขอนัดพบพูดกันใหม่เพื่อหาทางยอมความเรไรเห็นว่าบัดนี้ก็ใกล้จะถึงวันกำหนดนัดของศาลอยู่แล้วจึงให้ทนายความของตนตอบไปว่าไปพูดกันในศาลดีกว่าและถ้าตกลงจะยอมความกันก็ไปยอมกันในศาล ถึงวันเวลากำหนดนัดของศาลผู้คนแน่นอัดจนขนาดของห้องพิจารณาไม่สามารถจะรับคนได้ผู้คนล้นหลามออกมาถึงข้างนอกจนถึงบริเวณหน้าศาลนอกจากคนในเมืองที่อยากรู้อยากเห็นแล้วชาวไร่ชาวนาพวกของเรไรก็มีอยู่ไม่น้อยแต่ทุกคนรักษาความสงบไม่มีใครเอะอะแสดงกิริยาวาจาไม่สมควรอย่างไรโดยเฉพาะพวกชาวไร่ชาวนาที่รักเรไรทำตัวเหมือนน้ำนิ่งอย่างแท้จริง ดวงหน้าทุกดวงเป็นความเคร่งเครียดเศรษฐีเดินเข้ามายัางศาลด้วยความสันสะท้านเดินก้มหน้าไม่กล้ามองตาคนเรไรก็เข้าอย่างเงียบสงบรวมความว่าคนมากแต่ทุกอย่างก็เป็นประเบียบเรียบร้อยทำให้เกิดความรู้สึกลึกซึ้งยิ่งกว่าที่จะมีเสียงเออะอะไรเสียอีกเป็นความเงียบที่น่ากลัวเป็นน้ำนิ่งที่ต้องระวังมากเรไรคิดมาแล้วว่าจนกระทั่งถึงเวลานี้ชัยชนะเป็นของเธอ ถ้าเขาจะขอยอมความเรไรก็คิดว่าจะยอมได้เพื่อรักษาชัยชนะไว้และความต้องการของเรไรก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้เรื่องราวเสร็จสิ้นกันไปตอนหนึ่งเพื่อมีโอกาสที่ตนจะได้ดำเนินชีวิตอันราบรื่นต่อไปเป็นธรรมดาของคดีหมิ่นประมาทที่ศาลจะต้องถามว่าคู่ความจะมีทางตกลงกันอย่างไรได้หรือไม่เรไรถแถลงว่าอยากฟังความคิดเห็นของฝ่ายจำเลยว่าจะต้องทำอย่างไร เมื่อสารถามจำเลยเศรษฐีก็ให้การว่ายินดีที่จะยอมความและแก้ไขความเสียหายที่เรไรได้รับสารถามเรไรว่าจะต้องการอะไรเรไรก็ตอบว่าถ้าจำเลยพร้อมที่จะยอมความก็ขอแต่เพียงให้ประกาศแก้ข้อความที่หมิ่นประมาทในหนังสือพิมพ์ให้สมกับที่จำเลยได้ลงแจ้งความหมิ่นประมาทเรไรมาช้านานกับขอให้จำเลยใช้ค่าทนายความและค่าธรมเนียมคดีแพงตามแต่สารจะเห็นสมควรเท่านั้น เศรษฐีตกลงทันทีเพราะเขาไม่สามารถจะหาเงื่อนไขอันใดได้ดีกว่านี้ทนายความของเรไรก็แลเห็นว่าเรไรใจดีเกินไปควรจะเรียกร้องอะไรได้มากกว่านั้นสารสั่งให้คู่ความไปตกลงกันในเรื่องคำโฆษณาแก้ข้อความหมิ่นประมาทแล้วก็สั่งหยุดพักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เวลาคู่ความตกลงกันคู่ความและทนายได้ไปร่างข้อความกันที่ห้องหนึ่งในศาลนั่นเอง เป็นข้อความที่เศรษฐีขอขมาโทษเรไรที่ได้แจ้งความหมิ่นประมาทอยู่เป็นเวลาช้านานเศรษฐียอมรับว่าเรไรไม่ได้ลักขโมยหรือกระทําผิดอย่างหนึ่งอย่างใดการที่ตนประกาศแจ้งความไปอย่างนั้นด้วยความโง่เขลาเปาปัญญาซึ่งเศรษฐียอมรับผิดและแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเรไรมีสิทธิและเสรีภาพที่จะออกไปจากบ้านเศรษฐีไปอยู่ที่ไหนไหนโดยไม่มีความผูกพันอย่างหนึ่งอย่างใด ในที่สุดเศรษฐีขอขมาโทษเรไรอีกครั้งหนึ่งเรไรเห็นว่าเป็นการเพียงพอแล้วข้อความเพียงเท่านี้ก็เป็นประกันไม่ให้เศรษฐีก่อกวนทําความลําบากให้แก่เรไรในทางกฎหมายได้อีกส่วนที่เขาจะประทุษกรรมทางส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องระวังตัวต่อไปเพราะไม่มีอะไรจะผูกมัดเข้าได้ถ้าเขาอยากทําการต่อสู้ของเรไรย,ยังไม่หมดสิน้นแต่ก็เสร็จไปขั้นหนึ่ง จะหวังให้การต่อสู้เสร็จสิ้นเด็ดขาดไปในชีวิตนั้นไม่มีทางจะหวังได้เพราะชีวิตคือการต่อสู้ตราบใดที่ชีวิตยังมีอยู่การต่อสู้ก็ต้องมีตลอดไปบุรุษลึกลับคือสุธีซึ่งออกจากกรงขังได้เมื่อวันก่อนนี้ได้เข้าไปอยู่ในศาลอย่างคนฟังคดีทั่วไปไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรไรและไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรแก่เรไรในเรื่องนี้เพราะเขาเป็นเหมือนเด็กที่ทำผิด และรอการรับโทษเรื่องของเรไราอาจจะเสร็จในวันนี้แต่เรื่องของเขายังรออยู่ข้างหน้าศาลได้ตัดสินให้เป็นไปตามที่คู่ความตกลงกันเศรษฐีประกาศข้อความขอขมาอย่างที่ตกลงร่างกันมาแล้วในหนังสือพิมพ์ตามจำนวนฉบับและระยะเวลาที่เศรษฐีได้โฆษณาหมิ่นประมาทเรไรและให้เศรษฐีใช้ค่าทนายและค่าธรมเนียมในคดีแพ่งตามสมควรเมื่อเสร็จเรื่องและลงมาจากศาล เรรก็ยังพบผู้คนแน่นอยู่หน้าศาลหญิงสาวชาวนาสองสามคนเข้ามากอดเปรไรเรยยเรย,ยไม่ได้พูดอะไรไม่ต้องการแสดงความเด่นเป็นเวียรสตรีเธอแสดงความสุภาพนอบน้อมต่อคนทั้งหลายแล้วก็รีบกลับบ้านที่พักเธอกราบเจ้าของบ้านซึ่งมีบุญคุณแก่เธอเหมือนปีดาคนที่สองเงินค่าเช่านาที่เจ้าของบ้านเก็บไว้ให้เธอได้รับไปเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและให้แก่พ่อแม่ ค่าเช่านาของเรไรไม่ค้างเพราะผู้เช่าส่งเรียบร้อยด้วยความเห็นอกเห็นใจกันไม่ต้องเรียกร้องทวงถามอะไรกันเลยส่วนเศรษฐีนั้นออกจากศาลได้ด้วยความยากลำบากเขาต้องนั่งพักคอยอยู่ในศาลจนกระทั่งคนไปเกือบหมดอันที่จริงก็ไม่มีใครคิดจะทำร้ายเขาชาวไร่ชาว,าชาวนาของเราเป็นคนรักสงบไม่มีความประพฤติรุนแรงอย่างนั้นแต่ความโหดร้ายของเขาในอดีตทำให้เขากลัวไปเอง เพื่อไม่แสดงว่าเรีบรุดออกจากเมืองนั้นด้วยความกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรไรจึงยังพักอยู่ในเมืองนั้นอีกถึงสี่วันเธอพยายามเร่งรัดให้สุธีกลับกรุงเทพก่อนและไม่ยอมรับข้อเสนอของสุธีที่ขอให้เดินทางไปด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรไรทราบว่าจะเดินทางรถยนต์ไปด้วยกันเพียงสองคนจากประจวบคีรีขันถึงกรุงเทพเรไรก็ยิ่งไม่ยอมไปด้วยอย่างเด็ดขาดแต่เรไรก็เห็นใจสุธีซึ่งในเวลานี้ เขาเป็นเหมือนเด็กที่รอการทำโทษจากครอบครัวถึงแม้เรรจะไม่ทราบว่าใครคิดอย่างไรพูดอย่างไรในครอบครัวของสุธีก็ไม่เป็นการยากที่จะทราบว่าสุธีจะต้องไปเผชิญมรสุมอย่างหนักเพื่อช่วยกำลังใจเขาบ้างเพราะเขาก็เสียสละเพื่อเธอเองเรไรจึงเปิดเผยให้เขาทราบตำบลบ้านที่ตัวได้อาศัยพักในกรุงเทพบ้านผู้มีพระคุณอีกบ้านหนึ่งอนุญาตให้เขาไปพบเธอที่บ้านนั้นได้ เรรให้สัญญากับสุธีว่าเธอจะพักอยู่ในกรุงเทพจนกว่าจะได้พบเขาและได้ทราบว่าเรื่องราวของเขาเป็นไปในทางเรียบร้อยไปเถอะคนดีของเรไรเรไรกล่าวกลับไปอยู่เย่าเฝ้าเรือนเป็นคนดีต่อไปฉันเห็นใจเธอขอบใจเธอแล้วฉันจะไม่ลืมเธอฉันไม่เชื่อว่าจะกลับไปอยู่เย่าเฝ้าเรือนได้อีกสุธีพูดเอาเถอะ เธอมีกำลังใจทำอย่างอื่นมามากแล้วฉันขอวิงวอนให้เธอมีกำลังใจทำความเข้าใจกับภริยาของเธออีกสักเรื่องหนึ่งฉันไม่เชื่อว่าจะทำความเข้าใจกันได้ผู้หญิงย่อมใจอ่อนต่อความรับผิดเสมอเรไรกล่าวถ้าเธอยอมรับผิดตรงๆฉันเชื่อว่าจะทำความเข้าใจกันได้ฉันต้องการให้เธอกลับคืนมาสู่ความราบรื่นแห่งชีวิตสมรสของเธอใหม่นี่เป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของฉัน ในวันรุ่งขึ้นสุธีได้เดินทางกลับเรไรไม่ได้ไปส่งที่สถานีเพราะไม่เห็นจำเป็นเรยรยพักอยู่ในเมืองนั้นอย่างเงียบๆอีกสามวัน,วนก็ออกเดินทางกลับบ้านแต่ไม่ได้ขึ้นรถไฟทันทีเพราะยังมีบ้านอีกบ้านหนึ่งที่เรรจะต้องไปกราบแสดงความขอบคุณคือบ้านนายบุญโชดใกล้สถานีที่นำหออของมาให้เรไรเมื่อครั้งโน้นและที่ได้การพักพิงอาศัยจากเขาเมื่อมาครั้งนี้ เธอขอรถยนต์เจ้าของบ้านให้นำเธอไปส่งถึงบ้านใกล้สถานีนั้นพักอยู่ที่นั่นอีกคืนหนึ่งกราบขอบคุณเขาบอกให้เขารู้ว่าจะไปพักที่บ้านเขาอยู่กับน้องชายเขาในกรุงเทพอีกและในวันรุ่งขึ้นเรไรก็ออกเดินทางต่อไปโดยรถไฟตลอดเวลาที่เดินทางเรไรมีเวลาระลึกทบทวนถึงอดีตของเธออดีตที่ไม่ห่างไกลเพราะเรไรก็เพิ่งมีอายุเต็ม21 และย่างเข้า22แต่ในช่วงเวลาเล็กน้อยเท่านี้ก็มีเรื่องสลับซับซ้อนยุ่งยากมากหลายแม้แต่การเดินทางจากเมืองใต้ขึ้นไปกรุงเทพโดยรถไฟสายเดียวกันนี้คราวก่อนกับคราวนี้ก็มีเรื่องผิดกันมากการรำลึกถึงอดีตทําให้เกิดความเศร้ามากกว่าความเบิกบานใจแต่เรไรก็ชอบรำลึกชอบนึกถึงอดีตมากกว่าปัจจุบันและอนาคตเพราะเมื่อนึกถึงปัจจุบันและอนาคตภาพอันหนึ่งก็ปรากฏขึ้น คือภาพดวงหน้าของสุดทีภาพที่เรรยพยายามขจัดออกไปจากสายทัศนะของตนเธอรำลึกถึงสุททีเด็กซนเด็กไม่เอาทานป่านนี้จะต้องประสบอะไรบ้างเธอลองสมมติว่าตัวเธอเป็นภริยาแต่งงานของสุดทีเป็นผัวหนุ่มเมียสาวที่เข้าสู่ชีวิตสมรสใหม่สามีแล่นตามผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปด้วยเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงคนนั้นเองเธอจะทำอย่างไรมมนอาจจะเกิดเรื่องแตกหักถึงกับอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้ เป็นการยากเหลือกเกินที่ภริยาจะให้อภัยความผิดอย่างนี้ของสามีสุดทีอาจจะถูกฟ้องยาหรือถูกท้าทายให้ยาและเด็กสนเด็กไม่เอาฐานคนนี้ก็คงจะรับการท้าทายในทันทีเขาอาจจะต้องเลิกกับภรยาของเขาแล้วเขาพอคิดเรื่อยเฉยมาถึงตรงนี้เรไรก็หยุดและพยายามขจัดความคิดอน,นั้นออกไปเพ่งมองดูภูมิภาพริมทางรถไฟ พยายามนึกว่าเมื่อเดินทางครั้งก่อนเธอเป็นอย่างไรเมื่อถึงที่นี่ในครั้งนั้นเธอต้องเหลือบมองดูหีบของของเธอบ่อยๆเพราะกลัวเอกสารจะหายครั้งนั้นเธอไม่รู้ว่ากรุงเทพหรือเมืองเหนือเป็นอย่างไรเธอเป็นเรไรลอยล่องเหมือนผักหรือสวบัิที่ลอยล่องไปตามกระแสน้ําคราวนี้เธอมีความรู้ขึ้นบ้างเธอแลเห็นโลกกว้างออกไปเรไรถึงกรุงเทพและนายบุญช่วงผู้มีพระคุณในกรุงเทพก็มาคอยรับ อย่างเดียวกับที่ท่านผู้มีพระคุณที่อื่นๆคอยรับอยู่ทุกแห่งท่านผู้นี้รู้เรื่องของเรไรตลอดโดยทางหนังสือพิมพ์ซึ่งเรไรไม่ต้องเล่าเขาพาเรไรไปขึ้นรถยนต์ของเขาซึ่งไม่จําเป็นต้องวกวนหรือเปลี่ยนรถถึงสองหนเหมือนครั้งก่อนและได้มาพักผ่อนอยู่ใต้ร่มหลังคาของผู้มีพระคุณอีกครั้งหนึ่งเรไรย,ยังรักษาตนอยู่ในสภาพเก็บตัวเพราะชื่อเสียงของเธอย,ยังปรากฏอยู่ในคําขอขมาของเศรษฐี อันที่จริงถ้าหากว่าเรไรจะแสดงตัวออกไปในเวลานี้ก็ทําได้และตัวเองก็จะกลายเป็นข่าวเด่นแต่สิ่งที่เรไรเกลียดชังที่สุดในชีวิตนี้คือความเด่นเธอมองเห็นความเด่นเป็นยาพิษอันแรงร้ายสังหารผลานความสุขของมนุษย์มามากหลายขอให้เธอได้มีชีวิตอย่างเงียบๆขอให้เธอได้มีความเป็นอยู่อย่างสงบเธอต้องการเพียงเท่านั้นความเงียบสงบเป็นจุดหมายปลายทางและเรไรก็ได้พักอยู่ในบ้านนี้ด้วยความเงียบสงบ ผิดกับสุธีซึ่งเขาต้องพบมรสมอันแรงร้ายเขาได้คิดมาตลอดเวลาเดินทางว่าเขาจะต้องทำอย่างไรเมื่อถึงกรุงเทพพยายามนึกว่าผลอันร้ายแรงที่สุดที่เขาจะได้รับจากการกระทำอันนี้จะเป็นอะไรเขาเข้าใจว่าผลอันร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการหย่าร้างไม่สามารถจะอยู่กับภริยาของเขาได้อีกต่อไปเขาจะยอมรับผลอันนี้อย่างไม่เกรงกลัวแต่ที่เขากลัวมากกว่านั้นคือพ่อเขาเอง เขาจะต้องได้รับการดุดาจากพ่อของเขาอย่างรุนแรงเขาจะได้เห็นพ่อแม่ของเขาโทมนัดเสียใจซึ่งจะเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาเป็นความโทมนัดของเขาเองเรื่องนี้เขากลัวมากเขานึกขึ้นมาได้ถึงวิธีการของเรไรคือถ้าภัยที่ต้องกลัวมากที่สุดอยู่ทางไหนก็เข้าไปทางนั้นก่อนเข้าตกลงใจเข้าหาบิดาของเขาก่อนเขาตรงไปที่บ้านของเขาเองเพื่อพบบิดามารดาของเขาเป็นบุคคลแรกที่เขาเข้าถึงกรุงเทพ ยอมรับผลต่างๆที่เขาจะต้องรับจากปิดามารดาให้เสร็จสิ้นและจะต้องไปทางอื่นอีกอย่างไรก็สุดแต่เรื่องแต่ความประสงค์ของเขาที่ได้พบปิดามารดาของเขาก่อนคนอื่นนั้นไม่เป็นผลสำเร็จโชคชะตาได้เตรียมรับเขาด้วยวิธีอื่นเป็นการบังเอิญอย่างเหลือเกินที่ในเวลาเข้ามาถึงบ้านนั้นเป็นเวลาประชุมพูดจาอีกครั้งหนึ่งในระหว่างครอบครัวทั้งสองเพราะเป็นความประสงค์ของฝ่ายหญิง ที่จะทำความตกลงทางผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยก่อนที่สุธีจะกลับมาเขาไม่คิดว่าสุธีจะกลับมาเร็วอย่างนั้นทุกคนเชื่อกันว่าถึงแม้เรื่องราวจะเสร็จเรียบร้อยทางเมืองใต้สุธีก็คงจะเร่ร่อนไปไหนต่อไหนกับเรไรเพราะทุกคนเข้าใจว่าเรไรล่อสุธีให้หลงรักการทำความตกลงทางผู้ใหญ่นั้นเป็นความคิดของบิดามารดาฝ่ายหญิงอีกเหมือนกันเขาอ้างว่าเมื่อเวลาสู่ขอจะแต่งงานกัน ก็เป็นความตกลงทางผู้ใหญ่เมื่อมามีเรื่องร้าวฉานถึงกับจะต้องแตกกันก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรจะได้พูดกันการประชุมพูดจากันเช่นนี้ได้มีมาหลายครั้งและคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็เผอิญสุธีมาถึงต่อหน้าของเขาสุธีได้พบพ่อแม่ของเขาพี่ชายคนใหญ่ของเขาพ่อตาแม่ยายและภริยาของเขาอยู่พร้อมกันดีเหมือนกันเขาคิดอะไรจะเกิดขึ้น ก็ขอให้เกิดขึ้นเสียคราวเดียวแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเขายังไม่ทันจะได้กราบพ่อแม่เขาก็ถูกตั้งปัญหาถามติดๆดกันจนเกือบจะตอบไม่ทันเธอไปไหนมาพ่อถามไปเมืองใต้ครับไปทำไมพี่ชายคนใหญ่ถามไปช่วยเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงแม่เรไรนั่นใช่ไหมพ่อถามใช่ครับไปช่วยเขาทำไม ผมเอาพ่อแม่เขามาดูแลไร่ไฟทางเมืองเหนือผมเอาตัวเขามาอยู่กับพ่อแม่ของเขาถึงเวลาเขามีอันตรายผมต้องไปช่วยก็กลับไปหาผัวของเขาเองไม่ใช่หรอพ่อตาถามเป็นคำแรกไม่ได้กลับไปหาครับกลับไปเป็นความกันแล้วทุร่าอะไรเธอจะต้องไปยุ่งกับเรื่องผัวผัวเมีเมียของเขาพี่ชายถามคือถ้าจะให้เล่าเรื่องมันก็ยืดยาว ทุกท่านก็ทราบเรื่องอยู่หมดแล้วสุธีตอบแล้วต้องถูกกรห่งขังใช่ไหมล่ะพ่อตาถามครับถูกเข้าห้องขังถูกขังอยู่นานเท่าไรมารดาของสุธีเริ่มถามเป็นครั้งแรกคืนเดียวครับรุ่งขึ้นเขาก็ปล่อยงามนะ้าบิดากล่าวลูกของพ่ออุตสาห์ประครับประคองมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่ อยู่ดีๆวิ่งตามผู้หญิงไปจนต้องเข้าห้องขังขายหน้าทั่วเมืองผมเข้าห้องขังโดยไม่มีความผิดครับคุณพ่อไม่เป็นเรื่องขายหน้าอะไรคนใหญ่คนโตเข้าห้องขังกันถมไปนั่นเขาเข้าด้วยเรื่องการเมืองไม่เสียเกียรติพ่อตากล่าวแต่เข้าห้องขังด้วยเรื่องผู้หญิงมันขายหน้าผมก็ไม่ได้ทำผิดร้ายอะไรสุดทีตอบผ่นไปทางพ่อตา เธอยังนึกว่าเธอไม่ได้ทำความผิดอีกหรือพ่อตาตอบมีเมียแล้วแต่งงานกันใหม่ใวิ่งตามผู้หญิงไปทั้งทั้ที่เมียตัวจริงวอนขอไม่ให้ไปยังทิ้งเมียของตัวไปเธอยังนึกว่าไม่เป็นความผิดอีกหรือสมมติว่าผมมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งสุธีกล่าวเพื่อนคนนั้นตกอยู่ในอันตรายผมจะไปช่วยเพื่อนผู้ชายคนนั้นเมียไม่ให้ไปผมฝืนใจเมีย ไปช่วยเพื่อนผู้ชายคนนั้นจนได้อย่างนี้ผมจะมีอะไรผิดพลางไหมถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นอะไรพ่อตาตอบเธออาจจะกลายเป็นวีรบุรุษไปก็ได้ถ้าเธอไปช่วยเพื่อนผู้ชายอย่างนั้นครับสุทธทีกล่าวแล้วเดี๋ยวนี้บังเอิญเป็นเพื่อนผู้หญิงเข้าทำไมจะกลายเป็นเรื่องเสียหายใหญ่หลวงขายหน้าฆ่าชื่อขึ้นมาก็เพราะว่าเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายมันไม่เหมือนกันพ่อตาตอบ แต่ด้วยความประพฤติของผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยผมไม่เคยแต่ต้องเรไรแม้แต่ปลายนิ้วตั้งแต่แต่งงานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ผมไม่ได้เคยทำผิดนอกใจเมียแม้เท่าขุมขนใครจะไปเชื่อเดอพ่อตากล่าวก็เมื่อจะไม่เชื่อความจริงจะไปมัวคิดกันถึงสิ่งที่ไม่จริงผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่ชจเถอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพ่อตากล่าวทางฝ่ายเราน่ะสิ ที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรลูกสาวฉันมิทสามารถจะมองหน้าใครได้อีกต่อไปเพราะมันมีเรื่องโด่งดังว่าผัวตามผู้หญิงไปจนเข้าห้องขังตัวฉันเองก็รู้สึกเป็นเสนียดในไรที่จะรับคนเข้าห้องขังกลับเข้าบ้านและเป็นลูกเก๋ยต่อไปก็ส <q> ุดแต่ใต้เท้าจักรุณาเธอหมายความว่าอะไรคือบ้านของใต้เท้าถ้าใต้เท้าไม่ยอ <q> ม <umbling> ให้ผมเข้าผมก็เข้าไม่ได้ แปลว,ว่าเธอต้องการอยากันอย่างนั้นเรือผมไม่ได้ต้องการอย่างนั้นและผมก็ไม่เชื่อว่าเรื่องจะไปไกลจนกระทั่งถึงการย่ารา้างและความประพฤติของเธออย่างนี้จใจฉันนับเธอเป็นลูกเขยของฉันต่อไปได้อย่างไรเรื่องที่ใต้เท้าจะนับผมเป็นลูกเขยหรือไม่นับมันเป็นคนละเรื่องกับเรื่องอย่ารา้างมันจะเป็นคนละเรื่องได้อย่างไรได้แต่ฉันไม่ยอมนับเธอเป็นลูกเขยของฉันเธอจะคงเป็นผัวลูกสาวของฉันอยู่ได้อย่างไร ผมหมายความว่าเรื่องที่ใต้เท้าจะนับผมเป็นลูกเขยหรือไม่เป็นเรื่องของใต้เท้าแต่เรื่องที่ผมจะเป็นผัวเมียกันอยู่ต่อไปได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของผมเพราะผมแต่งงานกันแล้วผมเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วคนที่จะตกลงใจหย่ากันได้คือคู่ผัวเมียไม่ใช่คนอื่นมาตกลงเพราะนางผู้หญิงคนนี้คน,น,คน,นเดียวบิดาสุดทีกล่าวมาทำให้ลูกของพ่อเสียไปทั้งคน ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเสียสุธีต่อบพ่อมันก็เป็นเรื่องที่ลูกของคุณพ่อเสียเองอย่าไปโทษเขาครับคุณพ่อเขาไม่ได้ทำอะไรให้ลูกเสียเขาไม่เคยชักจูงลูกไปในทางที่ผิดแล้วนี่ก็เดินทางกลับมาด้วยกันใช่ไหมละ่ะพี่ชายถามเปล่าครับพี่เป็นความสัตย์จริงถ้าพี่สืบได้ว่าผมเดินทางมากับเขาพี่จะตบจะเตะผมสักเท่าไรผมก็ยอม สุธีพูดด้วยเสียงเค้นคอและน้ำตาคลอซึ่งไม่ค่อยจะมีในตัวเขาบ่อยนักแรืวอเวลานี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนพี่ชายถามต่อเขายังอยู่เมืองใต้เขาไล่ให้ผมรีบกลับกรุงเทพก่อนเขาบอกให้ผมอยู่เย่าเฝ้าเรือนอย่าลัดทิ้งเมียอีกต่อไปแล้วเธอไปช่วยอะไรเขาได้บ้างพี่ชายถามอันที่จริงผมไม่ต้องช่วยอะไรเขาเลย เมื่อผมไปถึงเขาก็ช่วยตัวของเขาเองได้เสร็จแล้วผมเซอร์ซาลงไปเข้าห้องขัง,งเท่านั้นเองผมสารภาพความจริงในข้อนี้เพื่อให้เห็นว่าเขาไม่ได้ชักจูงเอาผมไปเขาไม่ต้องการผมเสียด้วยซ้ำผมไปเองฟังเสียงเธอพูดพี่ชายกล่าวดูเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ดีไปเสียหมดทุกอย่างความจริงเขาเป็นคนดีถ้าพี่ได้ยินว่าเขาพูดกับผมอย่างไรเขาเตือนสติผมอย่างไร เขามีความตั้งใจดีและบริสุทธิ์ต่อชีวิตสมรสของผมเพียงไรพี่จะต้องยอมรับเหมือนกันว่าเขาเป็นคนดีรวมความว่าเป็นเรื่องของควายพ่อตาพูดด้วยความโกรธจัดเพราะเหตุที่สุธียกย่องป้องกันเรไรอยู่ตลอดเวลาส่วนสุธียินดีที่จะได้ยินพ่อตาพูดรุนแรงมากๆเพราะคนที่เขากลัวนั้นไม่ใช่พ่อตาเขากลัวแต่พ่อตัวของเขาซัำมีพี่ชายคนใหญ่มาอยู่ด้วยอีกคนหนึ่ง เขาก็ยิ่งกลัวมากแต่ถ้าพ่อตาพูดแรงถึงกับจะเป็นคำหมิ่นประมาทมาถึงครอบครัวทั้งนี้พ่อตัวและพี่ชายของเขาก็าจะหย่อนความคเครื่องเคียดในตัวเข้าลงไปบ้างรวมความว่าเป็นเรื่องของควายพ่อตาพูดซ้ำเราไม่สามารถจะเอาควายขึ้นมาไว้บนบ้านเรือนปราสาทราชฐานเพราะมันชอบลงปลักเลี้ยงดีเท่าไรมันก็จะต้องกลับไปลงปลักของมันมันเห็นดีเห็นชอบในวิสัยควายด้วยกัน แต่มนุษย์เป็นหนี้บุญคุณควายอยู่มากครับใต้เท้าสุธีตอบถ้าไม่ได้อาศัยแรงควายมนุษย์ก็ไม่มีข้าวกินมนุษย์ไม่ควรอกตันยูดูหมิ่นควายว่าเป็นสัตว์เล็วซามต่ำช้าผมนักคุณพ่อตาพูดหันไปทางพ่อของสุธีมีคนดีๆอยากได้ลูกผมถมไปคนดีมีสกุลกว่านี้ก็เคยมาทาบทามสู่ขอถึงจะเลิกกันเวลานี้ผมก็สามารถที่จะหาผัวที่ดีกว่านี้ให้ลูกผมได้ ผมไม่ได้ต้องการเลิกสุธีตอบนี่เราพูดกันมายืดยาวถึงปานนี้ผมยังไม่ได้พูดกับภรยาผมเลยจนคําเดียวเรื่องเลิกกันหรือไม่เลิกเป็นเรื่องระหว่างพริยาของผมกับตัวผมผมก็คิดอย่างนั้นบิดาของสุธีพูดเข้ากับสุธีเป็นครั้งแรกเราปล่อยให้ผัวเมียเขาพูดกันบางทีเขาจะปรับความเข้าใจกันได้เราก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาพูดกันพ่อตาตอบ เขาจะไปพูดอะไรกันเขาก็พูดกันได้เขาอยู่กันที่นี่ทั้งสองคนแต่ผัวกันเมียกันสุธีกล่าวก็ค,ควรจะได้มีโอกาสพูดกันสองต่อสองหหมายความว่าเธอจะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านฉันอีกอยู่กับลูกสาวฉันอีกเพื่อให้ได้พูดกันอย่างนั้นหรอือพ่อตาพูดผมได้เรียนเต้เท้าเมื่อตะกี้นี้แล้วว่าบ้านของใต้เท้าถ้าใต้เท้าไม่ให้ผมเข้าผมก็เข้าไม่ได้แต่สําหรับเมียของผม เราอยู่ด้วยกันที่บ้านนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าปล่อยให้ผมพูดกันโดยลำพังผมอาจจะทำความเข้าใจกันได้แม้แต่เธอจะใสยหยุดใต้หลังคาของฉันพ่อตากล่าวเธอยังทำกับลูกสาวของฉันได้ถึงเพียงนี้ถ้าลูกสาวของฉันต้องมาอยู่ในบ้านนี้เธอจะทำได้สักเพีงยงไรหัวเด็ดตีนขาดฉันก็ยอมให้ลูกสาวของฉันมาอยู่บ้านนี้ไม่ได้และผมจะมีทางพูดกันได้อย่างไรสุธีพูด พูดกันที่นี่พูดกันเด่นนี้เธอจะพูดอะไรก็พูดออกมาท่าทีของพ่อตาที่ทำเช่นนี้เปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่และพี่ของสุธีหมดความตั้งใจเดิมของบิดามารดาและพี่ชายของสุธีมีอยู่ว่าแม่ฝ่ายหญิงจะพูดถึงเรื่องการหย่าร้างมาหลายวันแล้วก็จะพยายามสมานทุกคนได้เตรียมการที่จะดุว่าสุธีเป็นการใหญ่จะบังคับให้สุธีลงกราบที่เท้าพ่อตาแม่ยายขอขมาโทษมารดาของสุธี ถึงกับเตรียมทูบเทียนจะให้ลูกชายขอขมาพ่อตาแม่ยายที่เตรียมกันถึงเพียงนั้นก็เพราะเห็นว่าคนของตัวผิดจริงๆไม่มีทางใดที่จะแก้ให้พ้นผิดแต่คำพูดอันรุนแรงของพ่อตาที่พาดพิงมาถึงสกุลและท่าทีวางอำนาจยิ่งใหญ่ถึงกับไม่ยอมให้ลูกสาวมีโอกาสพูดกับสุธีโดยลำพังเช่นนี้ทำให้พ่อแม่และพี่ของสุธีนึกว่าปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของมันพูดกันที่นี่ก็แล้วกัน ภรยาของสุธีเองเอ่ยขึ้นเป็นคำแรกคุณมีอะไรจะพูดกับฉันก็พูดต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ของเราได้คุณพี่ด้วยจะได้ช่วยกันเป็นพยานไว้คือฉันรับว่าฉันผิดสุธีพูดถึงแม้จะไม่มีเรื่องทุจริตไม่ได้มีเรื่องนอกใจคุณแม่แต่นิดเดียวการกระทําของฉันที่หักหานลงไปเมืองใต้ครั้งนี้เป็นความผิดมากฉันสารภาพในข้อนี้ จะให้ฉันขอคำมาลาโทษประการใดฉันก็จะยอมทุกอย่างและรับรองด้วยว่าจะไม่ประพฤติอย่างนี้อีกต่อไปเช่นนี้เราพอจะทำความเข้าใจกันได้ไหมในระหว่างคุณกับฉันคุณจะรับรองได้ไหมพริยากล่าวว่าคุณจะไม่พบนางเรไรต่อไปอีกเลยเป็นอันขาดคือเราใช้พ่อแม่ของเรไรดูแลรไร่ไยของเราทางเมืองเหนือเรไรก็จะต้องกลับมาอยู่กับพ่อแม่ ตัวฉันเองก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปดูไร่เป็นครั้งคราวเรื่องที่จะรับรองไม่ให้พบกันเลยก็ไม่รู้ว่าจะรับรองอย่างไรได้ไล่พ่อแม่นางเรไรไปเสียได้ไหมปริยากล่าวไล่เขาไปไม่ได้ทำไมจึงไล่เขาไปไม่ได้เพราะที่ดินบ้านเรือนที่เขาอยู่นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาและที่มันก็ติดกับที่ของเราทั้งที่ดินและบ้านเรือนนั้น คนก็ยกให้เขาเองใช่ไหมไม่ใช่ยกให้ฉันเดิมเราจ้างเขาถางที่ทั้งสองคนผัวเมียเขาไม่รับค่าจ้างเขาขอที่ดินแทนค่าจ้างซึ่งราคาที่ดินในเวลานั้นมันก็ไม่มากเกินไปกว่าค่าจ้างแรงงานที่เราจะต้องให้เขาจึงได้ตกลงให้เขาแล้วเขาก็อยู่ในที่นั้นเวลาที่ฉันลงมากรุงเทพก็ได้อาศัยเขาช่วยดูแลไร่เราไม่ได้เสียเปรียบอะไร จะไปไล่เขาออกจากที่กรรมสิทธิ์ของเขาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ข้อความที่พูดกันในระหว่างผัวเมียนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าปล่อยให้เขาพูดกันโดยลําพังสองคนเขาอ,อาจจะมีทางตกลงกันได้ถึงแม้ว่าทัศนะของสามีกับภริยายังแตกต่างห่างไกลกันอยู่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันโดยลําพังเขาอ,อาจจะหาทางมาพบกันได้เรื่องหย่าร้างอาจจะไม่มีขึ้นแต่พ่อตาก็ไม่ปล่อยให้มีโอกาสอย่างนั้นในขณะที่ผัวเมียพูดกันมาถึงตรงนี้ พ่อตาก็สอดขึ้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องนั้นพ่อตากล่าวปัญหามันอยู่ที่ว่าลูกจะมองหน้าใครเขาได้ในเมื่อมีข่าวแพร่หลายทั่วบ้านทั่วเมืองว่าผัวของลูกวิ่งตามผู้หญิงเร็เวๆไปจนถูกจับเข้าห้องขังและพ่อจะมีลูกเคยที่เคยเข้าห้องขังมาได้อย่างไรพ่อแม่จะเป็นตาเป็นยายลูกของคนที่เคยเข้ากรงขังมาได้อย่างไรปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ แล้วพ่อก็ไม่อยากจะรับเอาเสนียดจนไรกลับเข้าไปในบ้านพ่ออีกปัญหาเหล่านี้ดูจะแก้ได้อย่างไรลูกสาวนิ่งไม่ตอบว่าอะไรแล้วใต้เท้าคิดว่าจะให้เราทำอย่างไรสุธีถามพ่อตาฉันตกลกลงใจแน่วแน่มานานแล้วว่าต้องให้ลูกสาวของฉันเลิกกับเธอฉันเตรียมทำหนังสือยามาด้วยซ้ำเรื่องยาไม่ใช่เรื่องของใต้เทา้าเป็นเรื่องของผมสองคนก็ลองถามเขาดูสิ ว่าเขาจะต้องการยาหรือจะเป็นเมียของคนติดห้องขังต่อไปคุณจะว่าอย่างไรสุธีถามภริยาเรื่องมันก็จะต้องยากันภริยาตอบฉันมองไม่เห็นทางที่เราจะทำความตกลงกันได้ทุกคนในฝ่ายของสุธีมีความเห็นอย่างเดียวกันว่าถ้าจะต้องพูดกันต่อหน้าพ่อตาอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะพูดกันต่อไปในทางสมัครสมานเหลืออีกทางเดียวคือสุธีไม่ยอมยา แลให้ภริยาไปฟ้องหย่าต่อศาลพ่อของเขาก็คงจะบังคับให้ลูกสาวฟ้องหย่าจนได้เมื่อคดีไปถึงศาลความอับอายขายหน้าก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะฝ่ายหญิงจะต้องแสดงว่าฝ่ายชายมีความประพฤติเลวไหลเพียงไรสมมุติว่าศาลตัดสินไม่ให้หย่า <c oughs> ก็ไม่เห็นทางที่เขาจะอยู่ด้วยกันได้ต่อไปทุกคนจึงมีความคิดเป็นอย่างเดียวกันว่าเมื่อฝ่ายหญิงเขาเห็นว่าการหย่าไม่เป็นความเสียหายแก่เธอกลับจะทําให้เขาได้คนที่ดีกว่า ฝ่ายชายก็ไม่น่าจะเดือดร้อนความเสียหายทางฝ่ายชายมีอยู่อย่างเดียวคือในการแต่งงานกันนั้นพ่อแม่ฝ่ายหญิงได้เรียกร้องเงินทองมากพ่อแม่ของสุทธีซึ่งไม่ใช่คนมั่งคัง่งต้องรวบรวมเงินได้ด้วยความยากลำบากพี่ชายใหญ่ก็ต้องมีส่วนช่วยเหลือด้วยเพราะหลักฐานพื้นเพของฝ่ายหญิงเขาดีกว่าเขามั่งมีกว่าหวังว่าต่อไปภายหน้าจะได้อาศัยเขาอย่างแบบเรือล่มในหนองเมื่อมาเกิดอย่าร้างกัน เงินทองเหล่านั้นก็สูญไปความเสียหายของทางฝ่ายชายมีเพียงเท่านี้แต่ก็ไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นได้เพราะฝ่ายหญิงไม่ลดละความคิดที่จะยาพ่อตาส่งซองหนังสือที่เขาหยิบออกมาจากกระเป๋าให้แก่พี่ชายของสุธีนี่เป็นร่างหนังสือ,อยาที่ผมเตรียมทำมาพ่อตาพูดคุณเป็นนักกฎหมายช่วยตรวจดูให้เรียบร้อยพี่ชายของสุธีรับซองมาเปิดอ่านและบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยจึงได้มีการลงนามในหนังสือ,อยา ด้วยความยินยอมพร้อมใจของคู่สมรสพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายลงเชื่อรู้เห็นเป็นพยานชีวิตสมรสของสุธีที่มีอายุสั้นและสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เมื่อฝ่ายหญิงออกจากบ้านไปแล้วสุธีก็กราบพ่อแม่และกราบพี่ชายกราบที่เท้ากล่าวขอขมาโทษที่ทำความลำบากให้แก่พ่อแม่และพี่ขออนุญาตก่อร่างสร้างชีวิตใหม่และรับรองว่า จะไม่ให้มีเรื่องเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พ่อแม่และพี่อีกทั้งพ่อแม่และพี่ของสุธีก็จำต้องให้อภัยแก่สุธีในเรื่องนี้เพราะก่อนที่จะจับตัวสุธีมาแต่งงานนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าสุธีมีเรื่องติดพันเรไรๆอยู่กล่าวได้ว่าเป็นการบังคับเอามาซึ่งก็เป็นบทเ,เรียนว่าการบังคับใจคนนั้นอาจจะบังคับได้เพียงชั่วขณะหนึ่งไม่สามารถจะบังคับตลอดไปได้ละครฉากใหญ่ ฉากดุเดือดในครอบครัวของสุธีได้ปิดฉากหมดชุดลงเพียงเท่านี้เหลืออีกเรื่องเดียวคือความกังวลของมารดาสุธีที่จะหาพระรถน้ำมนต์ให้ลูกชายที่ไปถูกกรงขังมาสุธีถูกรถน้ำมนต์ไม่น้อยกว่าเจ็ดครั้งใครจะบอกว่าดีว่าครั้งที่ไหนมารดาก็จัดการเอาลูกชายรถน้ำมนต์จนได้สุธีไม่ได้ออกจากชีวิตสมรสโดยปราศจากความเสียได้เพราะเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดายอย่างมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งต้องระลึกถึงผู้ที่เคยเป็นผัวเมียกันมาการหย่าร้างครั้งนี้ทำให้สุธีเศร้าสลดใจไปหลายวันเพราะไม่ใช่การหย่าร้างที่เกิดจากความเบื่อหน่ายหรือทะเลาะเบาแวงเกลียดชังอะไรกันฝ่ายหญิงอาจจะโกรธและเกลียดสุธีมากซึ่งสุธีเองก็ยอมรับว่าตนประพฤติผิดสมควรที่จะให้เขาโกรธเขาเกลียดและภายหลังที่ได้ฟังคำเตือนสติจากเรรแล้วสุธีก็คิดมาตลอดเวลาที่เดินทางจากกรุงเทพ ว่าจะพยายามหาทางปรับความเข้าใจกับภรยาของตนซึ่งสุธีก็มีหวังอยู่บ้างแต่เมื่อมาพบกันทันทีและต้องพูดกับผู้ใหญ่ซึ่งมีทิฏฐิแรงเช่นบิดาของฝ่ายหญิง<ๆ>ก็ไม่มีทางพูดกันได้โดยละม่อมเป็นที่น่าเสียดายและเสียใจอย่างที่สุดทุกคนที่เคารพจารีตประเพณีแห่งการสมรสย่อมมีความรู้สึกเป็นอย่างเดียวกันว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าปล่อยให้คู่ผัวเมียเขาพูดกันโดยผู้ใหญ่ไม่เข้ามายุ่ง จัดการเสยเองไปทุกอย่างเรื่องอาจจะไม่รุนแรงไปถึงขั้นนี้เพราะผัวเมียมีทางที่จะให้อภัยกันได้เสมอแต่เรื่องก็เสร็จไปแล้วสุธีพยายามบรรเทาความเศร้าสลดของตนด้วยการคิดเสียว่าฝ่ายหญิงเขาต้องการย่าเป็นการตัดสินใจแน่นอนของเขาไม่มีทางที่จะทำให้เป็นไปอย่างอื่นได้มารดาของสุธีก็ได้บอกแก่สุธีในภายหลังว่าทุกๆครั้งที่พบพูดกันในเรื่องนี้ บิดาของฝ่ายหญิงต้องพูดเสมอว่าเขาสามารถจะหาคนที่ดีกว่าสุธีให้ลูกสาวเขาได้แม้ว่าลูกสาวเขาจะได้แต่งงานกับสุทธีแล้วต่อไปนี้ใครๆก็ทายถูกว่าทิศทางแห่งชีวิตของสุธีมีอยู่ทางเดียวคือเรไรซึ่งในครอบครัวของสุธีทั้งพ่อแม่และพี่มองเห็นเป็นเรื่องพรมลิขิตเรไรจะมีความดีอย่างไรหรือไม่ก็ตามทีแต่ก็ดูเป็นเรื่องที่จะหนีกันไม่พ้น สุธีก็ได้สารภาพกับพ่อแม่และพี่ว่าต่อไปนี้สุธีก็จะต้องหันไปหาเราไรทั้งพ่อแม่และพี่ก็ไม่ขัดข้องเพราะไม่เห็นหนทางที่จะขัดได้แต่ก็ได้ขอร้องไว้ว่าถ้าจะแต่งงานหรือจะมีชีวิตร่วมกับเรไรอย่างผัวเมียที่แท้จริงก็ขอขอย่าให้เร็วกว่าหนึ่งปีนับจากวันหย่าร้างกับภรยาเกา่าทั้งนี้เป็นเรื่องมารยาทเพราะการหย่าร้างก็มีมารยาทเหมือนกัน ข้างฝ่ายหญิงมีกฎหมายกำหนดไม่ให้แต่งงานใหม่ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นับแต่วันหย่าร้างฝ่ายชายไม่มีกฎหมายกำหนดอย่างนั้นแต่พ่อแม่พี่ก็ขอร้องสุธีว่าไม่ให้สุธีมีเมียใหม่ก่อนหนึ่งปีเพื่อเป็นทางมารยาทสุธีรับรองว่าการปฏิบัติตามคำของพ่อแม่และพี่และให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะเป็นคนดีอย่างที่สุดแต่เขาก็มีความจำเป็นต้องพบเรไร เพราะเรรมาคอยพบเขาอยู่ในกรุงเทพนี้เองเขาเข้าใจว่าเรไรคงจะถึงกรุงเทพภายหลังเขาศักษาสามหรือสี่วันเขาปล่อยให้เวลาล่วงไปอีกถึงห้าวันภายหลังที่เขามาถึงกรุงเทพและเขาได้ไปยังบ้านที่เรรบอกและได้พบเรไรสมความปรารถนาเขาเล่าเรื่องราวของเขาให้เรไรทราบเล่าละเอียดทุกถ้อยทุกคําที่พูดโต้ตอบกันจนกระทั่งถึงการเซ็นหนังสือหย่าเป็นที่สุดเรไรได้ฟังเรื่องของสุธีด้วยความสงบเงียบ ถอนใจใหญ่อย่างแรงในเมื่อสุธีเล่าจบเธอไม่รู้จะออกความเห็นกะไราอีกเพราะไม่มีปัญหาที่จะให้เห็นกันอีกต่อไปแล้วเรื่องราวทั้งหลายได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วสุธีเล่าต่อเรื่องที่จะได้ขออนุญาตพ่อแม่และพี่เพื่อร่วมชีวิตกับเรไรต่อไปและได้บอกถึงคาขอร้องที่ไม่ให้เป็นไปเร็วกว่าหนึ่งปีฉันไม่รู้จะบอกเธอว่ากะไราเรไรพูด บอกเรื่องอะไรสุธีถามคือฉันรู้สึกเหนื่อยเต็มที่ความยุ่งยากในการผจญชีวิตทําให้ฉันเหนื่อยยิ่งได้ฟังเรื่องของเธอเข้าอีกมันก็เหนื่อยมากขึ้นอีกฉันได้ทำอะไรไม่เป็นที่พอใจของเธอหรือคือเรื่องของฉันเองก็ยังไม่จบเรไรพูดยังจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือท่านผู้ใหญ่ทุกท่านได้ตักเตือนฉันมาว่าอย่านึกว่าเรื่องเสร็จสิ้นตราบใดที่คนร้ายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ ตราบนั้นเรื่องก็ไม่จบเมื่อเขาไม่สามารถจะทำเราได้โดยทางตรงทางเปิดเผยเขาก็ต้องทำโดยทางอ้อมทางลับฉันตรึกตรองก็เห็นจริงตามที่ท่านผู้ใหญ่แนะนำมาหมายความว่าต่อไปนี้เขาจะส่งคนมาลอบทําร้ายอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ต้องระวังตัวกันเรื่อยไปนั่นสิเธอมันจึงเป็นเรื่องที่เหนื่อย ถ้าฉันเห็นทางที่จะสู้กันตรงๆและไปสู้กันอย่างครั้งที่แล้วมานั่นไม่เหนื่อยฉันชอบแต่ที่จะต้องมานั่งระวังตัวกลัวคนทำร้ายอยู่เช่นนี้มันเหนื่อยเหลือเกินและเธอก็ยังจะนาเอาเรื่องเหนื่อยมาให้ฉันอีกเรื่องไหนสุธีถามก็เรื่องที่เธอบอกคุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ของเธอว่าจะร่วมชีวิตกับฉันอันนี้ยิ่งเหนื่อยหนักขึ้นไปอีกทำไมจะเหนื่อยหนักขึ้นไปอีก เ็เพราะเป็นความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงเธออยากกับพริยาเขาบอกว่าเขาสามารถจะหาสามีใหม่ให้ดีกว่าเธอเธอเชื่อไหมว่าเขาจะหาได้ฉันเชื่อเขาอาจจะหาได้เพราะเขามีเงินแล้วการหาคนที่ดีกว่าฉันนั้นไม่ยากเพราะฉันเองไม่ได้เป็นคนดีวิเศษคิดตามเรื่องที่ควรเป็นเมื่อเขาสามารถหาผัวที่ดีกว่าเธอได้เธอก็จะต้องสามารถหาเมียที่ดีกว่าเขาเรื่องควรจะเป็นเช่นนั้น แต่นี่เธอจะมาเจาะจงมาที่ฉันทำอย่างไรมันก็สู้เขาไม่ได้เขาเป็นผู้พูดฝ่ายเดียวเพราะเขาจะหาผัวได้ใหม่ดีกว่าฉันอันที่จริงตัวเขาไม่ได้พูดเองพ่อของเขาเป็นคนพูดพูดทุกครั้งที่มาพบคุณพ่อคุณแม่ฉันทางฝ่ายเราไม่เคยอวดอ้างเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ดีถ้าฉันได้เธอฉันก็อวดเขาได้เหมือนกันว่าดีกว่าเขาเธออวดนะอวดได้แต่จะไม่มีใครแลเห็นว่าฉันดีกว่าเขา เขามีบ้านช่องมีเงินมีทองมีพ่อแม่ที่หลักฐานมั่นคงฉันไม่มีอะไรเธอสวยกว่าเขาไม่แน่เขาจะไม่ยอมเลยเป็นอันขาดว่าเขาสวยน้อยกว่าฉันให้ใครดูทั่วโลกเขาก็ต้องว่าเธอสวยกว่าเอาละต่างว่าฉันสวยกว่าเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรความสวยที่ไม่มีทรัพย์ทรัพย์เราหาได้ภายหลังฉันไม่มีทางอะไรให้เธอหาได้นอกจากจะต้องไปตรากตรำทำไร่ทำนา ฉันชอบทำไรทำนาและออิกสกีสิปีฉันจึงจะมีบ้านให้เธออยู่เหมือนอย่างที่เขาเคยมีให้เธออยู่ก็เพราะเรื่องอยู่ในบ้านของเขานี่เองจึงต้องอย่ากันถ้าเราอยู่บ้านอิสระถึงแม้จะเป็นกระท่อมน้อยหอยสังมันก็อยู่กันยืดยาวแต่มันก็ไม่สามารถจะแสดงว่าฉันดีกว่าเขาเธอฉลาดกว่ามีความกล้าหาญมากกว่าช่วยตัวเองได้มากกว่าเขา ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องใช้ความฉลาดความกล้าหาญการช่วยตัวเองเพราะชีวิตของเขาราบรื่นอยู่แล้วเขาจะมีน้อยกว่าฉันหรือจะไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรนี่แหละเธอฉันคิดถึงเรื่องเหล่านี้ฉันได้คาดหมายอยู่เหมือนกันว่าเหตุการณ์รุนแรงจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวของเธอฉันก็ได้แต่เอาใจช่วยแต่ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรจะช่วยได้ฉันคิดถึงอนาคตของเธอมากกว่าอนาคตของฉันเอง เพราะมันไม่จําเป็นต้องมีอนาคตแล้วทําไมเธอจะไม่ช่วยฉันสร้างอนาคตบ้างฉันเกรงว่าการที่ฉันร่วมชีวิตกับเธอหรือพูดตรงๆว่าเป็นเมียเธอจะไม่เป็นการช่วยสร้างอนาคตตรงกันข้ามกลับจะไปทําลายเธออาจจะเลือกหุ้นส่วนในชีวิตผิดไปแล้วฉันก็จะถูกดา่าแช่งไปทั่วโลกอีกฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตน,น้อยๆของฉันจะโด่งดัง ถูกกล่าวขันในหนังสือพิมพ์เหมือนหนึ่งว่าเป็นคนสําคัญเสียเหลือเกินก็เป็นไปได้ฉันอยากหาความสุขสงบแต่ก็หาไม่พบความสุขสงบเป็นของหายากเหลือเกินบางทีจะเป็นวาสนาของฉันที่นําความยุ่งไปให้ใครต่อใครเพียงแต่เราได้รู้จักรักกันฐานเป็นมิตรฉันยังทําความยุ่งให้เธอถึงปานนี้ถ้าเป็นเมียเธอเข้าจะยุ่งสักเพียงไหนค่อยๆค,คิดไปก่อนเถอะสุธีกล่าว เรามีเวลาหนึ่งปีสำหรับคิดนั่นสิฉันก็ว่าเราต้องคิดให้รอบคอบเราได้บทเรียนต่างๆมามากแล้วต่อไปนี้เราต้องพยายามไม่ทำอะไรให้ผิดอีกที่จะไม่ทำอะไรให้ผิดอีกเห็นจะยากมากอย่าว่าแต่อย่างเราอายุยี่สิบเศษคนที่เขามีอายุมากกว่าเราทั้งเท่าตัวยังทำผิดได้ถมไปแต่เราก็พยายามหาบทเรียนในชีวิตความรอบคอบระมัดระวังมีความสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่น ฉันอยากจะพูดกับเธอตรงๆขออย่าให้เธอคิดไปในทางรา้ายเธอพูดให้ฉันฟังได้ฉันจะไม่คิดอะไรมากกว่าที่เธอพูดคือฉันขอเธอว่าอย่าทุ่มเทความหวังลงในตัวฉันฉันบอกเธอตรงๆว่าจนกระทั่งถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันยังไม่ตกลงปรงใจว่าจะเป็นเมียเธอมีอะรหลายอย่างมาทำให้ฉันต้องหักห้ามความคิดอัน,นั้นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่า เธอเคยมีสามีมาแล้วใช่ไหมละ่ะถูกของเธอนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นแผลที่ฉันไม่มีทางจะรักษาให้หายได้ฉันเคยมีผัวมาแล้วฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ถ้าหากฉันจะมีโอกาสแต่งงานได้ไหมฉันก็ไม่ควรจะแต่งงานกับคนที่ฉันรักโดยบริสุทธิ์ใจอย่างเช่นเธอเพราะเมื่อร่างของฉันไม่บริสุทธิ์แล้วความรักมันจะบริสุทธิ์ไปได้ ฉันจะต้องรู้สึกตัวว่ามีบาปกรรมอยู่เรื่อยๆไปที่เอาความไม่บริสุทธิ์ไปแลกกับความรักที่แท้จริงเอาไวค้ค่อยๆพูดกันไปดีกว่าถูกแล้วแต่ฉันรีบพูดให้เธอฟังเพื่อให้เธอเข้าใจไว้ว่าอย่าหวังในตัวฉันมากเกินไปฉันอาจจะไม่ยอมตกลงร่วมชีวิตกับเธอเลยก็ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เธอทราบว่าเป็นความตั้งใจดีของฉันที่มีต่อเธอไม่ใช่ความตั้งใจร้าย ไม่ใช่เพราะเห็นว่าเธอไม่ดีพอสำหรับตัวฉันแต่เป็นเพราะเห็นว่าเธอดีเกินไปสำหรับฉันเอาเธอเอาไว้พูดกันภายหลังเธอจะอยู่กรุงเทพอ,อีกสักกี่วันฉันรออยู่เพียงเพื่อพบเธอเท่านั้นเพราะได้รับปากกับเธอไว้ว่าจะรอพบวันนี้ได้พบเธอแล้วบางทีพรุ่งนี้ฉันจะขึ้นไปเมืองเหนือฉันเข้าใจว่าต่อไปนี้ฉันอาจจะติดต่อกับเธอโดยตรงได้แน่นอน ต่อไปนี้เราติดต่อกันได้โดยตรงเธอยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนสุธีได้บอกให้เรไรจดตำบลบ้านของตอนในกรุงเทพไว้เธอจะถือโทษฉันไหมถ้าฉันจะสอดรู้สอดเห็นอีกสักหน่อยเธออยากรู้อะไรฉันจะบอกเธอให้หมดคือเรื่องที่เธอมาเกิดยาร้างขึ้นนี่นะเรไรกล่าวมันก็ทําให้ฉันเกิดมีศัตรูขึ้นอีกทางหนึ่งคือพระยายของเธอที่เพิ่งหยากันไป ถึงอย่างไรเขาก็ต้องมองเห็นฉันเป็นตัวการทำลายความสุขในครอบครัวของเขาฉันเกิดมีเรื่องที่จะต้องระวังตัวขึ้นอีกทางหนึ่งเธอจะบอกชื่อและบ้านที่อยู่ของภริยาเธอที่อย่าร้างกันไปให้ฉันทราบได้ไหมเพื่อฉันจะได้มีทางระวังไว้อีกไม่เซิร์ชซาบไปจุดใต้ตำตอเขา้าเขาชื่อมารสีสุธีตอบแล้วก็บอกตําบลบ,บ้านให้เรไรจดไว้อีกฉันอาจจะกลับเมืองเหนือพรุ่งนี้เรไรกล่าวแต่ฉันต้องขอเธอเหมือนกันว่า อย่าเพิ่งรีบร้อนขึ้นไปพบฉันฉันเห็นด้วยกับคุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ของเธอว่าในการอย่าร้างนั้นก็มีมารยาทที่จะต้องรักษาเหมือนกันขอให้เธอเก็บตัวเ,เงียบๆสักพักหนึ่ง